คุณหมอฟ้าคะใส่ถุงยางเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กันสามารถป้องกันไม่ให้ท้องได้ 100% ไหมคะน้องผู้หญิงถามค่ะอย่างที่พี่บอกทุกครั้งถ้าหนูไม่อยากท้องนะคะลูกคือไม่มีเซ็กค่ะอันนี้ชัวร์สุดเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้คุณหมอฟ้าคะใส่ถุงยางเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กันสามารถป้องกันไม่ให้ท้องได้ 100% ไหมคะน้องผู้หญิงถามค่ะอย่างที่พี่บอกทุกครั้งถ้าหนูไม่อยากท้องนะคะลูกคือไม่มีเซ็กค่ะอันนี้ชัวร์สุดคือตราบใดที่ไม่มีการสอดใส่ไม่มีเซ็กก็คือไม่ท้องแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยบางทีอ่ะมันดวงแบบแจ็คพอตถุงยางรั่วถุงยางเก็บไม่ดีคุณภาพยางเสื่อมมีโอกาสท้องอยู่ดีซึ่งถุงยางอย่างเดียวอ่ะมันก็ได้แค่ประมาณสักหลัก 90% ขึ้นกินยาคุมอย่างเดียวก็หลัก 90% ขึ้นสำหรับท้องฉะนั้นส่วนใหญ่เขาแนะนำให้ใช้คู่กันเพราะว่าโอกาสที่ท้องมันก็จะลดลงไม่ใช่แค่แบบโยนความรับผิดชอบไปให้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนั้นจริงก็แนะนำว่าถ้าเน้นเรื่องไม่อยากท้องควรจะเป็นถุงยางคู่กับยาคุมกำเนิดหรือการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นอย่าไปพึ่งแค่ถุงยางเพียงอย่างเดียวเพราะว่าช่วงที่มันมีการสัดใส่จะมีการหลั่งสารคัดหลั่งออกมาก่อนที่จะสวมใส่ถุงยางบางทีมันก็มีเชื้ออสุจิปนออกมาได้ค่ะมันอาจจะเป็นอสุจิที่อืดด้วยอ่ะก็บางคนก็เลยท้องนะคะยังไงซะก็เราสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงเองเนี่ยนะคะก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีที่สุดนี่นะคะก็คือถ้ารู้ว่าจะต้องมีกิจกรรมรักเนี่ยนะคะก็ทานยาคุมไปเลยก็ได้ลองดูนะน้องๆบางทีก็ดับเบิลดูไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย 100% ก็จะดีที่สุดนะคะ